สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการผ่าฟักทองสายพันธุ์ขอนไม้นะคะผลนี้น้ำหนักประมาณ2กิโลกว่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเทียบเทียบกับขวดน้ำลิตรครึ่งนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในไปพร้อมๆกันเลยค่ะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3ว้าวนี่นะคะเนื้อด้านในของเขาสีสวยมากนี่ค่ะสีสวยมากๆเลยนี่นะคะเมื่อผ่าออกมาแล้วเนื้อด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดก็คือใหญ่นะคะใหญ่มากเทียบกับเหรียญบาทเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้สายพันธุ์นะคะทักหาหนิงได้เลยนะเม็ดใหญ่มากค่ะเป่งๆเลยนะคะนี่ผ่ากันสดๆวันนี้เลยค่ะสำหรับสายพันธุ์ขอนไม้นะคะฟักทองสายพันธุ์ขอนไม้ค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็ได้ทำการนำฟักทองสายพันธุ์ขอนไม้นะคะไปทำการนึ่งนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะหนิงนำไปอบในหม้อลมร้อนนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกก่อนนะคะชิ้นแรกเนี่ยหนิงนำไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนื้อเขาเนี่ยมีความแน่นนะคะแล้วก็เหนียวนี่นะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมีความเนียนนะคะเนียนมากขออนุญาตชิมเลยนะคะเนื้อเขาเนี่ยมีความเนียนละเอียดแน่นออกหวานนิดๆนะคะติดหวานนิดไม่เป็นเส้นยิงใกล้เปลือกเขานะคะสุดยอดเนี่ยค่ะให้ดูรอบนึงนี่นะคะเนื้อไม่เป็นเส้นนะคะอร่อยอันนี้หนิงจะกินทั้งเปลือกนะอร่อยค่ะลูกนี้น้ำหนักประมาณ2กิโลกว่านะคะเขาสามารถหนักได้มากกว่านี้และผลใหญ่กว่านี้นะคะเป็น10โลก็มีค่ะอ่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบอบในหม้อลมร้อนนะคะก็จะมีความเกรียมๆนิดนึงนะคะกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดเลยหอมมากค่ะนี่ให้ดูนี่นะคะชิมค่ะชิ้นที่อบในหม้อลมนะคะนิงจะบอกว่าละลายค่ะละลายในปากเลยตัวนี้เขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเขาแน่นนะคะตัวนึ่งเนี่ยเขาจะรสสัมผัสเขาจะเนื้อแน่นแต่ตัวนี้คือละลายไปในปากเลยตัวที่อบหม้อลมร้อนนะคะติดหวานนิดๆนะคะไม่มากอร่อยอร่อยกันทั้งสองแบบนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะนำไปประกอบเมนูอะไรนะคะนี่นะคะอ่ะอีกคำหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะดูเนื้อเขานะคะสุดยอดมากอีกคำหนึ่งนะคะโอ้โหคือครีมมี่มากค่ะลูกค้าครีมมี่มากๆนะคะสายพันธุ์นี้อร่อยอร่อยมากสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสายพันธุ์ขอนไม้นะคะหนิงมีเม็ดพันธุ์จำหน่ายนะเดี๋ยวหนิงจะขึ้นรูปเม็ดพันธุ์ให้ดูเม็ดพันธุ์เขาเนี่ยใหญ่
สมบูรณ์มากนะคะเม็ดพันธุ์ของหนิงคือแคะกันสดๆเลยนะคะอัตรางอกดีเพราะว่าเม็ดพันธุ์ของเราสดใหม่นะไม่ได้เก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีนะคะ